ไลฟ์นาวนี่มาแล้วอันนี้คือไลฟ์ละแล้วเรากดปิดยังไงนะปิดเลยเหรอไวมากมาแล้วเฮลป์เฮลป์เฮลป์มีเฮลป์มาแล้วมาแล้วปิดเสียงนะคะเดี๋ยวเขารู้ว่ามีทีมงานอยู่หลังกล้องค่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมนนท์นะครับค่อยๆขยับกันมาก่อนนะเออปูเสือขยับเผื่อเพื่อนด้วยขยับเข้ามาหน้าๆก่อนเลยสวัสดีทุกคนนะครับผมนนท์นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอานี่โจ้มานี่เออเดี๋ยวดึงโจ้ขึ้นมาพูดดีกว่าว่าคอนเสิร์ตเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับโจบอกไม่รู้เลยครับสวัสดีพี่จิ๊บนะครับจาก Love East Entertainment นะครับ Mr. Jeep GK ไม่มีเธอแล้วความเหงาเข้ามารบกูค่อยๆขยับมา 5,000 สวัสดีนะครับ 5,000 คนนะครับผมนนทนนท์นะครับแน่นอนนี่น่าจะเป็นไลฟ์ที่เราไม่ได้มานานแล้วนะผมไม่ได้ไลฟ์อยู่นานพอสมควรเหมือนกันถึงแม้ปีนี้จะพยายามไลฟ์มากขึ้นแล้วแต่ว่าในไลฟ์วันนี้มันจะสำคัญมากครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรารอคนครบที่ 1,500,000 คนนะครับเราจะเริ่มเข้าเรื่องกันนะครับเอาล่ะผมว่าได้แล้วนะพี่จิ๊บมาบอกพี่จิ๊บมาพี่จิ๊บบอกไอ้นี่พี่จิ๊บบอกว่าไอ้นี่น่ารักไอ้นี่น่ารักจริงๆนี่เพิ่งไปหยิบกล่องสุ่มมาไปหยิบกล่องสุ่มมาไม่มีใครได้ตัวแรเลยสวัสดีนะครับสวัสดีนะตอนนี้มีคนบอกนี่คอมเมนต์คุณแมมบอก 5,000 คนแล้วงั้นออกแล้วนะคะครับอย่าเพิ่งครับอยู่ก่อนนะครับวันนี้เรามีเรื่องสำคัญมากที่ทีมงานหลายชีวิตวันนี้นั่งกดดันผมอยู่หลังกล้องนะครับแล้วก็อยากให้แบบเข้าใจตรงกันเพราะว่าแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเราจะมีคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือขอบคุณนุ๊กสุดมากนะครับนอกเหนือจากความกดดันก็ไม่มีความช่วยเหลือหรือสิ่งอื่นเลยนะครับใช่นั่นคือคอนเสิร์ตทัวร์สี่ภาคนะครับนนทนนท์ EP 0.2 นะครับเล็กๆแต่ลึกนะครับนี่เรานี่เรามีแฮชแท็กด้วยใช่ไหมชื่อว่านนท์แถลงทัวร์นะครับเราคิดกันแล้วนะครับครีเอทีฟสุดๆอุตส่าห์ขอพี่ๆเสนอหลายชื่อแล้วนนก็กลับไปเลือกชื่อแรกนะครับนนแถลงทัวร์นะมันจะได้พิมพ์ง่ายด้วยกับทุกคนนะครับเพราะนั้นก็ไปเล่นเทรนดิ้งกันได้แล้วก็ฝากเลี่ยงๆสแปมเรื่องเว็บพนันด้วยนะครับตอนนี้ระบบแฮชแท็กนะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับคอนเสิร์ตสี่ภาคที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันเฮ้ยทำไมดูจริงจังอ่ะซีเรียสจริงจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาไลฟ์พรุ่งนี้ดีกว่าเอาใหม่นี่ว่ะตอนนี้มีนี่จังหวัดไหนบ้างนี่ว่ะเช็คชื่อกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราไปเล่น4ภาคเราไปเล่น4ภาคนะตอนนี้คือมีมาจากจังหวัดไหนบ้างอ่ะมีคนบอกจะกดบัตรทันไหมกดทันได้ครับเหลือเลยเราโชว์แค่ประมาณ7ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็แย่งกัน7คนครับยังไงแย่งยังไงก็ไม่ทะเลาะกันนะครับนี่มีคนบอกขอตลกหน่อยนะครับแล้วทำไมไม่เปิดตลกดูล่ะครับนี่มีชลบุรีคุณเจ้าไม้หรือเจ้ามี่เนี่ยไม่แน่ใจขอนแก่นก็มาแล้วขอนแก่นมีคนบอกมีแก๊สไหมเอ่ยช่วงนี้ก็ทานอารมณ์บ้างนะครับทานเป๊ปซี่หรือว่านะครับยังไงอ่ะนครปฐมนราธิวาสใช่ไหมนราธิวาสคือพิมพ์ย่อได้นะจังหวัดอื่นๆยกเว้นนครนะครับเราไม่แน่ใจว่านั่นคือนครราชสีมาหรือนครปฐมเชียงใหม่กรุงเทพสุพรรณโอเคเอ้ยแสดงว่านี่คือเราสามารถสงสารได้ถึง4ภาคที่เราจะไปเล่นเลยใช่ไหมใช่ไหมอ่างทองเฮ้ยอ่างทองนี่จะพี่มดไปบ่อยนะพี่มดไปบ่อยแต่ไม่ทองอันนั้นอ่ะสวัสดีนะครับนนทบุรีสมุทรนะครับเพชรบูรณ์โอเคแสดงว่าอันนี้ไลฟ์นี้คือผมนนขออนุญาตแบบสมมุติเลยนะว่านี่คือทั้ง4ภาคคือรับรู้ไลฟ์นี้แล้วนะการมีอยู่ของไลฟ์นี้แล้วถึงแม้ว่าเราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้สแปมของ Instagram จะสไตล์ไลฟ์เราไหมนะครับเพราะนั้นเราเข้าเรื่องเลยไหมเอาเรื่องเลยนะมานนท์นะครับเอามีโอ้โหหลายจังหวัดว่ะไม่มาหลายจังหวัดเพราะนั้น อย่างแรกก่อนเลยแน่นอนพวกเราอ่ะคือเราทำคอนเสิร์ตกันในครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมานานในบ้านเราแล้วก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยสำหรับการที่ทำทัวร์4ภาคนะครับรบกวนเลยนะครับช่วยแนะนำเราหน่อยว่ามันมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่น่าไปหรือว่ามีร้านอาหารไหนเจ๋งๆบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะได้แวะไปดูนี่คนเชียงใหม่แต่อยู่กรุงเทพค่ะขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะครับอังกอร์บอกกดบัตรไม่ทันค่ะกดบัตรไม่ทันค่ะยังไม่ได้เริ่มกดนะครับ29นี่ถึงจะเริ่มกดนะแต่ว่าวันนี้นนมาอธิบายก่อนเฉยๆว่า
คอนเสิร์ตนี้มันจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเผื่อว่าบางคนเข้าใจว่ามันคือ EP 03ซึ่งจะเป็น EP เล็กๆที่เราอยากสารฝันของเราแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายคนมากที่พลาดหลายๆ EP ก่อนหน้านี้นะครับเพราะมันโซเอาไปเร็วนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยจริงๆที่ต้อนรับผมอย่างดีมากๆแล้วก็ทีมงานของเรานะครับ Love East Entertainment ก็ตามนะครับศรีสะเกดก็มาเขาแนะนำอะไรบ้างอาหารที่บ้านหนูค่ะอาหารที่บ้านหนูอาหารที่บ้านหนูอร่อยหรอหนูนาหรือว่าหนูบ้านไม่กล้าถามเลยว่าคืออะไรกลัวจะชงเข้าตัวเองเข้าไปอีก EP 03มาเมื่อไหร่เอา EP 0.2 ก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ตื่นเต้นมากแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งครั้งที่ผมรู้สึกว่าถ้าในบรรดา EP ทั้งหมด EP นี้ดูม่วนสุดเลยอะเราเน้นทำม่วนมากถ้าเกิดมีใครหลายๆคนได้เห็นโปสเตอร์จริงๆใครที่มาดูไลฟ์วันนี้ก็น่าจะได้เห็นโปสเตอร์อยู่แล้วนะว่ามันแตกต่างจากหลาย EP ก่อนหน้ามากมันมีความสนุกคัลเลอร์ของมันมีความแบบวินเทจมีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นครั้งนึงที่เราทำแค่ทำโปสเตอร์ก็สนุกแล้วนะตอนนั้นเพราะนั้นอยากให้ทุกคนได้มาสนุกกันในครั้งนี้นะครับเอาล่ะสถานที่เหมือนจะไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราจะไม่คาดหวังแล้วกันนะครับ เอาเป็นว่าเราจะไปทำงานตั้งใจโชว์เลยนะครับวันนั้นนะใน4ภาคนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยให้นนอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆคือจุดเริ่มต้นของทัวร์ครั้งนี้4ภาคเนี่ยเริ่มจากที่ตัวนนเองในถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวนนอะไรนะศรีราชามีโชว์กับปาโลมาศรีราชามีโชว์กับปาโลมาไหมจะมีปาโลมาโชว์กันนะครับ พร้อมกับคนดูเราจะสุ่มขึ้นมานะครับ ก็คือน่าจะเป็นคนที่เสนอนะครับฝากแคปไว้ด้วยนะครับเราผิดชอบร่วมกันนะครับถึงไหนแล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคจุดเริ่มต้นของสิ่งภาคจริงๆก็คือเริ่มจากหลายๆ EP ก่อนหน้านี้ครับที่เราโซเอากันไปแล้วก็เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผู้คนตกค้างอยู่เยอะมากนะครับที่อยากดูใน2 EP ก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยคุยกับพี่ๆทางเลิฟอีสนี่แหละครับแล้วพี่ๆทางเลิฟอีสก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าเราอยากทำคอนเสิร์ตที่ทุกคนสะดวกไปดูได้ง่ายขึ้นสะดวกไปดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็คนที่อยู่ไกลๆอะไรเงี้ยเพราะอย่างใน2 EP ที่ผ่านมาเนาะเรามีทั้งคนที่อยู่ต่างประเทศบินมาดูคนที่อยู่ต่างจังหวัดบินมาดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกมันมีค่าใช้จ่ายแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นให้เราให้บ้างให้เราให้บ้างซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Love East มากๆนะครับก็เลยนนเองก็เลยได้มีโอกาสที่จะไปเจอทุกคนนี่แหละสำหรับคอนเสิร์ตนี้ซึ่งจะจัดทั้ง4ภาคเลยนะสวัสดีเจฟนะครับโอ้ยเจฟเข้ามาเนียนเลยนะเงียบๆเชียร์ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเจฟจะมาดูอ่ะไม่รู้เลยนั่นแหละครับ4ภาคนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้อยากให้ทุกคนแบบเซฟคอสตรงนั้นเอาไว้แค่เดินทางมาตามหัวเมืองตามหัวเมืองตามจุดที่เราขึ้นเราไปให้ใกล้ที่สุดให้ลึกที่สุดแล้วก็คือหัวเมืองของแต่ละภาคทุกคนจะได้มาสะดวกดูง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายประหยัดขึ้นนะครับก็เลยทำเป็นคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมา 0.2 นะครับเล็กๆแต่ลึกจะบอกเนียนนิดนึงนะครับซึ่งใช่โอเคหลักๆก็คือนนท์น่ะโอกาสที่จะได้เจอแฟนๆต่างตามต่างจังหวัดนอกเหนือจากตัวเมืองเนี่ยค่อนข้างยากขึ้นอาจจะด้วยตัวนนเองก็ไม่ค่อยได้เล่นกลางคืนนะครับไม่ค่อยได้เล่นตามสถานบันเทิงและเพราะเราก็รู้สึกว่าเราโฟกัสที่เรื่องสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยอยากให้มันแข็งแรงมากขึ้นครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากไปเจอทุกคนน่ะอยากจะไปเจอทุกคนซึ่งทุกคนก็น่ารักกับนนมากๆนะครับเพราะนั้นครั้งนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ตั้งใจมากเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนไปเจอกันพี่ต้นสวัสดีครับนี่นู่นนี่นั่นพี่ต้นครับกล่องสุ่มไม่ค่อยออกแรงเลยนะครับโอเคแล้วก็ตัวนนเองก็รู้สึกว่าอยากไปเนี่ยก็คือไปอยากไปทำให้ดีครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำในครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากครับโดยเฉพาะทีมงานทุกคนเพราะว่าเราขนโปรดักชันอะไรกันไปหมดเลยแต่ว่าก็ให้พวกเราได้มีโอกาสตอบแทนบ้างครับคอนเสิร์ตนี้ก็เลยเป็นคอนเสิร์ตที่จัดใน4ภาคแล้วก็อยากตอบแทนทุกคนอยากเข้าไปสื่อสารอยากใกล้ชิดกับคนมากขึ้นเลยเกิดคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า 0.2 นะครับเล็กๆแต่ลึกขึ้นมานะครับเอ๊ะเฮ้ยผมพูดโอเคไหมโอเคมากเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยปิดไลฟ์เลยเฮ้ยใจเย็นดิอย่าให้เขารู้เยอะเดี๋ยวมันถามว่าแล้ว 0.1 ไปไหน 0.1 ไปไหนเพราะมันน้อยเกินไป 0.1 อ่ะ 0.2 นี่แหละมันมันก็อยู่ในน้อยอยู่แหละแต่มันอยู่หัวของน้อยมันอยู่หัวของถ้าเป็นเส้นกั้นก็คือ 0.2 อยู่ใต้เส้นของมันน้อยอ่ะใช่เจฟค่ะมีตีลังกาไหมคะเจฟมีตีลังกาไหมหรอเจฟค่ะมันต้องตียังไงนะเจฟเดี๋ยวเจฟอัพสตอรี่ให้นนดูหน่อยดิตีไม่เป็นว่ะเฮ้ยเจฟนั่นหน่อยเราถึงไหนแล้วเนี่ยเราสามารถเตะเจฟออกได้ป่ะเดี๋ยวนะเราเตะเจฟออกก่อนได้ป่ะ
เอาเชิญเจฟสคริปต์ไม่เดินเจฟกูไม่ชอบเลยสคริปต์ไม่เดินนะเพื่อนอันนี้ซึ่งใน4ภาคนี้ครับใน4ภาคนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยเราได้คุยกับพี่โน่ซึ่งก็เลยคุยกันมีไอเดียไอเดียนึงแหละด้วยความที่ EP 0.2 เนี่ยครับอยากให้ทุกคนมาสนุกกันแล้วเราก็พยายามมองอะไรที่มันนอกกรอบมากขึ้นอยากจะเน้นความสนุกนี่เนี่ยให้มันมากขึ้นก็เลยมองเรื่องของซาวด์ดีไซน์เสียงดนตรีไว้ด้วยที่จะซ่อนเสียงของภาคนั้นๆเช่นสมมุติไปเล่นเชียงใหม่เราก็จะเอาเสียงจิ้งหรีดที่อยู่ในภาคเหนือเท่านั้นมาเรคคอร์ดอัดไว้มันจะแปลกกว่าแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเราใส่ออโต้จูนให้จิ้งหรีดด้วย อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยหรือว่าภาคใต้เราจะอัดเสียงตัวหนังตะลุงที่ไม่มีนายภาคเลยก็เป็นเสียงหนังยางที่เวลาเราง้างตัวหนังตะลุงอ่ะดุ้งดุ้งดุ้งเนี่ยไปใส่ในเพลงด้วยอาศิลาชาเดี๋ยวในร้านตอนนี้ก็ไม่รู้ใช่ป่ะตอนนี้ทีมงานทุกคนขำนะแต่ทุกคนขำด้วยสีหน้าสิ้นหวังมากว่าคนดูคุณจะไม่ได้อะไรหรอกจากไลฟ์นี้ไม่เราพยายามมองเพราะว่าในแต่ละภาคมันมีเอกลักษณ์เนาะภาคใต้อย่างเงี้ยภาคใต้เราก็จะนึกถึงแบบเครื่องดนตรีภาคใต้แตรปาปีอะไรเงี้ยนึกว่าไหมปีใต้หรือว่ารวมไปถึงฝั่งอีสานแคนพินฝั่งเหนือเรามีสะล้อซอซึงใช่ไหมภาคกลางเรามีอะไรเป็นข้าวหลามภาคกลางเรามีข้าวหลาม มีกลองกลองมีเดี๋ยวแล้วไปยังไงเรื่องดนตรีไปยังไงข้าวหลามไม่ใช่แค่ประเด็นนี้อ๋อมีกลองภาคกลางเรามีกลองมันกลองยาวเราก็จะเอาเสียงพวกนั้นมาใส่ด้วยนะครับซึ่งนี่ก็คือพี่โน่นี่ก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันกับหลายๆคอนเสิร์ตรวมไปถึงเดอะคิงดอมด้วยที่พวกคนได้ฟังกันนะครับพี่โน่ก็เป็นมิวสิกไดนะครับเพราะนั้นผมค่อนข้างอยากให้ทุกคนได้สบายใจกันแต่ไม่ต้องวางใจมากนะครับ เอาแค่สบายใจพอนะครับ แค่สบายใจประมาณนึงนะครับแต่อย่าประมาทกันนะครับ คิดว่าน่าจะได้สนุกกันนะครับรวมไปถึงเสียงหมาในภาคกลางนี้ด้วย ที่เข้ามาในไลฟ์ตอนนี้ ก็คือเราจะใส่เข้าไปให้รู้ว่าเออนี่เป็นหมาคอร์กี้จากภาคกลางที่อยู่แถวเลิฟอีสนะ อะไรอย่างนี้นะครับเข้าไปด้วยนะครับสวัสดีนะชลบุรีจะมีเสียงเผาข้าวหลามไหมคะนะครับเป็นคำถามที่ดีนะครับแต่ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับให้เกิดประโยชน์ไปมากกว่านี้นะครับแต่จริงๆก็น่าสนนะเป็นไปได้ไหมเราเล่นคอนเสิร์ตภาคกลางเราเล่นแล้วเราโยนบ้องข้าวหลามใส่คนโยนแจกในแต่ละภาคได้นะไปภาคอีสานต้มอึ่งต้มหม้อใหญ่ๆถึงปั๊บช่วงสุดท้ายผมตัดต้มอึ่งสาดโอ้อย่างเงี้ยหรือไปภาคใต้เราตักแกงไตปลาเลยฝากทานด้วยนะครับนี่อย่างเงี้ยเป็นยังไงอ่ะผมตอบคำถามได้ดีไหมนะผมก็จะเป็นเวทีตอบคำถามเลยนั่นแหละเพราะนั้นนะครับทุกคนครับก็มันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละภาคอ่ะซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแน่นอนวิชวลเนาะต่างๆนะครับก็เต็มที่มากในส่วนของพื้นที่การเล่นความจุเราประมาณ 1,000-3,000 เนี่ยเพราะนั้นทุกคนก็น่าจะได้ดูมากที่สุดเลยเราอยากให้มันคุ้มค่ากับทุกคนอ่ะไหนๆเราก็อุตส่าห์ขนของลงตังกันไปแล้วนะครับก็อยากให้คนมาดูเยอะนะครับทุกคนก็จะได้ดูได้คุ้มด้วยนะครับนี่มีคนบอกอะไรนะกดบัตรแล้วเหรอไม่ใช่ว่าถึงแบบเราพูดเลยเหรอปล่อยยังไงกันรอก่อนรอก่อนก็ได้เอารอก่อนได้ใช่ไหมรอก่อนได้ใช่ไหมมีคนถามว่าขอนแก่นมีเสียงไดโนเสาร์ไหมคะขอนแก่นมีเสียงไดโนเสาร์ไหมมีตอนนี้เรากำลังเจเนเรตด้วย AI นะซึ่งเราได้ขอโครงกระดูกนะครับจากหน่วยงานที่เขาเป็นนักอะไรนะที่เขาหาซากไดโนเสาร์อ่ะธรณีวิทยาเหรอไม่ใช่แปลว่าดินเหรอทำไมเขาไม่ได้ตรวจดินเหรอเขาตรวจสิ่งที่อยู่ในดินด้วยซึ่งเรามาเจเนเรตโครงสร้างแล้วซึ่งเสียงเมื่อกี้ที่คุณได้ยินคือเสียงไดโนเสาร์นะครับโอ้ยมีคลื่นนะแถวนี้มีคลื่นแรงนะแถวนี้นั่นแหละครับมีคนอยากรู้จำนวนที่นั่งจำนวนที่นั่งนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 3,000 นะครับซึ่งเราจะพยายามทำให้ได้เหลือ7ที่นั่งมากที่สุดนะครับโดยการขนของเข้าไปให้มันแน่นให้ฮอจุดได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นครับ 1,800 ถึง 3,000 นะครับแม็กซิมัมนะแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนแน่นจนเกินไปเพราะว่าอยากให้มันเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนได้นั่งดูไปด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยวผมเดินเองในฮอเดี๋ยวผมเดินเองไม่ต้องลุกเดินกันนะนี่ผมเดินเองตัดภาพไปวันจริงล้มข้อเท้าแพงเข็นวีลแชร์ไปหาเขาอีกไปให้เขาสงสารอีก
ีหลายคอมเมนต์ถามว่าวันโชว์จะเจอพี่นนท์จริงๆใช่ไหมคะวันโชว์รอลุ้นกันผมรอดูอยู่ว่าผมสะดวกภาคไหนบ้าง แต่จะพยายามไปให้ได้ทั้ง4ภาคครับจะพยายามไปทั้ง4ภาคสปอยเธอไม่ดูเนื้อเรื่องจริงๆก่อนเหรอเธอจะสปอยอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่มีอะไรสปอยเลยฮะเพราะว่าตอนนี้งานเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรกันมากนะครับอ๋อคิดไปแล้วใช่ไหมคิดไปแล้วใช่ไหมคิดไปแล้วพ้นนี่รอบหนึ่งกี่วันคะเล่นรอบหนึ่งกี่วันวันละรอบเล่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 นวันละรอบนะเล่นทุกวันเสาร์เล่นทุกวันเสาร์ของเดือนสิงหาก็คือใน1เดือนเรามี4สัปดาห์ครับทุกคนเราจะเล่นทุกวันเสาร์ของเดือนสิงหานั้นเลยนะครับเพราะนั้นแปลว่าโอ้ทีมงานเราทำงานกันหนักมากนะเนี่ยทีมงานเราจะต้องทุกวันสมมุติเราเซตตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องลื้อเสร็จแล้วไปต่อเลยผมว่าเอาล่ะนี่น่าจะมีบางคนที่เริ่มรู้สึกหมดไฟในการทำงานมากแล้ว ทีมเบื้องหลังเราอ่ะน่าจะมีบางคนที่รู้สึกว่างานนี้มันมากเกินไปสำหรับฉันแล้วนะครับเพราะนั้นแบบฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเบื้องหลังด้วยพี่ตาลนี่มีคนบอกว่าผมช่วงนี้จึ้งนะคุณอาจึ้งมากแทงตาจึ้งมากแทงตาจึ้งมากแม่จึ้งมากแต่นี่คือดีนะว่ายังไม่ได้เซตเพราะนี่คือตื่นมาแล้วมันเป็นทรงนี้พอดีชายพี่ตินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ 4,000 คนครับพี่ตินนะครับพี่ตินมุกมีเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตเลยเร็วนี้ไปดูได้กับพี่โอนะฮะขอบคุณมากครับครับผมอยากให้มีเสาร์อาทิตย์เอาวันเสาร์วันเดียวได้ไหมเอาทีละวันได้ไหมมาวันเสาร์กันก่อนเออช่วยมาวันเสาร์กันก่อนเอางี้แล้วกันถ้าไม่งั้นนะเดี๋ยวเปิดบัตรรอบวันอาทิตย์ให้แต่เป็นรอบไปดูเขาเก็บของนะฟังเขาเก็บเวทีอ่ะเข้าไปดูได้จริงๆถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้แหละเปิดได้แหละจะมาหรือไม่อืมจะมาหรือไม่ล่ะนี่ไปไหนต่อพอทีนี้ผมว่าเราเข้ารายละเอียดเลยไหมได้รายละเอียดเลยป่ะตอนนี้คนดูเหลือประมาณ22คนแล้วนะครับลดเร็วมากครับหลักๆเลยนะครับ4ภาคนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหน้าที่ของเราคือทำให้มันดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะไปให้ถึงทุกคนมากที่สุดให้มันสนุกมากที่สุดแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคมากที่สุดซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ยากนะครับเพราะจริงๆผมว่าถ้าเราพังแค่คอนเสิร์ตเราไปแค่เราเล่นเพลงของเราเนี่ยผมว่าใครก็ทำได้แต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าใน2 EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความรักความเป็นดูจากทุกๆคนมากๆเลยอ่ะที่เดินทางมาหาเรานะครับเราเลยแบบไปแล้วก็ใส่ใจกับมันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้รูปแบบประมาณนี้นะครับสำหรับ 0.2 นะครับเล็กๆแต่ลึกนะครับทีนี้หลายๆคนก็น่าจะเริ่มถามมาแล้วว่ามันมีจังหวัดไหนบ้างอันนี้น่าจะมีหลายๆคนที่จำไม่ทันหรือจำไม่หมดนะจำไม่หมดเลยหลักๆเลยสิ่งแรกที่ต้องจำก่อนเลยครับคือคอนเสิร์ตเราจะเริ่ม 6:00 นทุกวันหรือหกโมงเช้านะหกโมงเย็นจ้ะหกโมงเย็นจ้ะหกโมงเช้าไหมตักบาตรไหมล่ะหกช็อคหกโมงเช้าไหมได้อยู่นะถ้ายังไม่ฉันเพลนนะถ้ามีเวลานะก็คือใส่บาตรหกโมงเย็นแล้วกันเนาะหกโมงเย็นหกโมงเย็นครับทุกคนเราจะเล่นหกโมงเย็นนะตรงไหมตรงตรงไหมคนไทยครับตรงเวลานะครับทุกคนหกโมงกระเทยตรงเวลานะหกไม่เอาหกโมงกระเทยครับขอร้องเลยนะครับหกโมงกระเทยก็45 นาทีอัพนะครับเพราะนั้น6 โมง ตรงนะครับก็มาดูกันได้นะครับที่นี่เลยเตรียมตัวกันไว้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่เราจะเล่นก็คือ Central Hall นะครับ Central Hall ของแต่ละจังหวัดเลยของห้าง Central นะครับซึ่งจังหวัดที่เราจะไปเล่น4จังหวัดนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับจังหวัดแรกเลยก็คือเชียงใหม่นะครับเราจัดที่ Central Hall ของ Central เชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่ที่2ครับคือศรีราชานะครับศรีราชานี่ทุกคนน่าจะสะดวกมาดูกันเยอะที่สุดศรีราชาฮอล์ yes ศรีราชาเซ็นทรัลฮอล์มั้ยศรีราชาฮอล์เซ็นทรัลศรีราชาศรีราชาฮอล์เซ็นทรัลศรีราชานะครับนี่แล้วก็ที่ที่3นะครับที่ที่3คือขอนแก่นนะครับขอนแก่นฮอล์ขอนแก่นฮอล์ขอนแก่นฮอนขอนแก่นฮอล์ขอนแก่นฮอล์นะครับขอนแก่นฮอล์ซึ่งก็อยู่ในเซ็นทรัลเหมือนกันแล้วก็ที่สุดท้ายนะครับก็คือหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ฮอล์ yes เซ็นทรัลหาดใหญ่ yes นะครับก็นั่นแหละครับจะได้เตรียมตัวกันถูกวางแผนการเดินทางคร่าวๆกันหรือรวมไปถึงใครที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็จะได้วางแผนกันว่าโอเคค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดินทางเท่าไหร่เผื่อเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ทุกคนแบบไม่เหนื่อยมากเดี๋ยวพวกเราเหนื่อยเองเดี๋ยวพวกเราเหนื่อยเองพวกคุณแค่มีหน้าที่มาดูกันก็พอมาดูก็พอเดี๋ยวพวกเราจัดการให้นะครับ
ทีนี้หลายๆคนจะถามมาแล้วว่าเตรียมตัวกดบัตรเตรียมตัวยังไงอย่างแรกก่อนเลยเตรียมตัวเคลียร์คิวก่อนเลยครับ10โมงเช้าไหม10โมงเช้า10โมงเช้าวันที่29นี้นะครับซึ่งถ้านับวันที่26นี้ก็เหลืออีก2วันละถูกต้องเหลืออีก2วันถ้านับวันนี้ไปด้วยก็เหลือ3วันแต่จำว่าเหลือ2วันนี้มามาซ้อมกดบัตรเล่นๆก่อนก็ได้วันที่28นะ ลองดูเข้าระบบอย่างงี้แล้วลองเข้าไปในชิปอีเวนต์ก่อนกดเล่นๆดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ๋อประมาณนี้อย่างงี้นี่เองอะไรอย่างงี้นะครับแล้ววันที่29 10โมงเช้านะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ได้ที่นั่งที่ตัวเองต้องการนะครับมี from Japan ด้วยนะครับ hi from Japan นะครับตอนนี้มันตอนเย็นแล้วตอนเย็นตอนเย็นมันต้องเป็นคันนี้คงบังวะคงบังวะคงบังวะいただきますเก่งดีสก์เนี่ยถามเขาแข็งแรงดีไหมยูชุดคำทูไทยแลนด์นะแล้วก็ไปที่นี่10โมงเช้าครับวันที่29มิถุนายนนี้ก็คืออีก2วันนะมากดบัตรก็ได้ใน10 event นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็คือผมว่าราคาบัตรแน่ๆที่ทุกคนอยากทราบซึ่งอ๋อต้องถามนี่ก่อนว่าเรากดพร้อมกันทั้ง4รอบนะใช่ทั้ง4รอบทั้ง4รอบนะเพราะฉะนั้น4จังหวัดใครที่ตื่นมากด10โมงเช้าผ้าที่ตัวเองต้องการเนี่ยไม่ทันลองดูที่ไม่ไกลจากเรามากอีกทีนึงก็ได้นะครับเช่นสมมติคุณอยู่เชียงใหม่ดูไม่ทันเอ้ยบินมาภาคอีสานเออบินมาหาดใหญ่เลย คุณได้เรียนสังคมหรือไม่มันนั่งมันง่ายกว่าไงนะเครื่องบินมันง่ายกว่าแต่ว่าเวลาพอๆกันบินในประเทศแต่เป็นว่าก็คือเรากดบัตรพร้อมกันทั้ง4รอบการแสดง4ภาค4จังหวัดเลยนะในช่วงเวลา10โมงนี้นะครับในวันที่29นะครับทีนี้ราคาบัตรครับทุกคนราคาบัตรเนี่ยก็จะทำให้มันเป็นมิตรที่สุดเลยนะครับเราเริ่มต้นที่2,000 ครับนี่ 2,500 ครับแล้วก็จบที่ 2,800 เท่านั้นครับไม่ให้คุณได้เพิ่มแบงค์พันไปอีกใบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ชิพทุกๆคนนะแล้วก็เลิฟอีเจนเนอเรเมนต์นะครับสปอนเซอร์ทุกคนนะมีหลายท่านมากไปดูกันได้ในใบปิดนะเดี๋ยวเราจะมีสปอนเซอร์ขึ้นมาด้วยนะครับนั่นแหละพยายามทำให้ราคาแบบทุกคนสามารถเข้ามาดูได้รวมไปถึงน้องๆที่เรียนอยู่หรือว่าหลายๆคนที่เก็บตังค์ไม่ได้สักทีนะครับก็อย่างน้อยเอ้ยพอจะซื้อได้ไม่ตะกิดตะขวงใจมากนะครับก็ 2,000 2,500 และ 2,800 ที่สำคัญมีที่นั่งให้หมดเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะอย่างน้อยคุณไม่นั่งก็ได้แต่คุณเอามาวางของก็ได้แล้วคุณก็ลุกจอยขึ้นมาสนุกก็ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละอยากให้ทุกคนได้สบายๆกันนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะพวกเราสนุกไปเรื่อยอ่ะซึ่งตอนนี้เราได้มีการสอนไปแล้วเราปล่อยตัวของคอนเทนต์ที่สอนไปแล้วว่าการกดบัตรจะกดอย่างไรนะครับใน10 event นะก็ไปศึกษากันไว้ให้ดีผมว่า2วันนี้ทวนเลยนัดกลุ่มกัน10คนแล้วก็ทำเหมือนทำโปรเจกต์อ่ะทำโปรเจกต์เหมือนทำที่สิทธิ์จบลองดูว่าระบบเป็นยังไงทราฟฟิกในการใช้งานแอปเป็นยังไงเน็ตตัวเองเป็นยังไงเธอกดเร็วแต่ถ้าเน็ตเธอไม่ดีนะก็อาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นนะครับเอาให้พร้อมที่สุดนะ29นี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ในคอนเสิร์ตนะครับได้ที่ Love is Chobit นะครับ Love is Chobit มีแพลตฟอร์มไหนบ้างครับ IG Instagram นี่ Love is Chobit คุณพิมพ์ไปเลย Love is Chobit Facebook Twitter เยอะแยะมากมาย TikTok ก็คือครบทุกแพลตฟอร์มหลักตอนนี้ที่มนุษย์ทุกท่านที่มีมือถือเล่นกันแล้ววิชโชบิทนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วทีนี้ครับไหนดูดิเป็นไงบ้างทุกคนเข้าใจตรงไหนไม่มีใครตกรถหรือเปล่าคนถามเยอะมากว่าพี่โนรับกดบัตรไหมคะรับครับแต่ใบละ2,500นะค่ากดนะใช่ใบละ2,500แล้วผมบิดด้วยนะรอบที่แล้วญาติผมยืนหน้า Impact กันหมดเลยเพราะว่าผมบิดหมดเลยนะครับเอาจริงเราเชียร์เรื่องการกดเองนะพูดตรงเพราะว่าในประสบการณ์อ่ะที่เริ่มตั้งแต่วันที่เราซื้อบัตรเลยไปจนถึงวันที่เจอนะครับมันเป็นอะไรที่มัน full experience ที่สุดอ่ะเพราะนั้นก็นะขอให้ทุกคนกดได้นะครับแล้วก็ไม่โดนบอทนะครับนะคนถามว่าคอนนานไหมคอนนานไหมประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงถ้าผมพูดไม่มากนะ
ยาว EP 02ล่อไปเกือบ4นะก็จะพยายามคาถากดบัตรหรือเปล่าคาถากดบัตรนะครับบนกับพี่นนท์ได้ไหมฮะบนกับพี่นนท์ได้ไหมบนกับผมได้แต่นี่แบบพูดตรงๆนะคือทำเล่นกันได้เลยนะครับทำเล่นกันได้เลยนะครับครับเพราะฉะนั้นบนได้แต่ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงเพราะว่าจริงๆในส่วนของพลังงานของผมตอนนี้ไปอยู่กับลานจอดรถซะเยอะใช่ตอนนี้พลังจะหมดแล้วพลังผมจะหมดทุกวันเลยครับมีเมอร์เชนไดส์มีคนบอกมีเมอร์เชนไดส์ไหมเหรอบงมีนะมีรายละเอียดเล็กๆให้ได้ให้แบบว่าเช่นบงให้ทุกคนได้ไปโบกกันนะครับหมายถึงซื้อไปโบกในคอนเสิร์ตไม่ซื้อไปโบกเพื่อนข้างๆว่าทำไมร้องไม่ได้ทั้งที่ฟังมาด้วยกันบนรถเมื่อกี้นะครับก็ไปโบกเล่นได้แล้วก็มีเมอร์เชนไดส์เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้สนุกกันด้วยตั้งแต่หน้างานบรรยากาศหน้างานนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะช่วงนั้นนะไม่เจ็บไม่ป่วยกันนะแล้วก็ไปหน้างานก็ให้สนุกกันทักทายหากันหาเพื่อนหาอะไรกันไปหน้างานนะฮะใช่มีอะไรอีกไหมนะลากพี่ทอยไปดูพี่ทอยไม่ไปพี่ทอยอยู่เลิฟดักไปเดินเลิฟดักนะมีกู๊สไหมอ๋อเกสนะครับเพราะว่าเอ๊ะเขาถามหาเป็ดหาห่านทำไมมีเกสไหมคือผมไม่สามารถพูดได้ว่ามีอย่างนี้ดีกว่าก็เลยพูดไม่ได้ว่ามันมีนะห้ามพูดว่ามีห้ามพูดว่ามีห้ามพูดพูดไม่ได้ก็คือพูดไม่ได้ว่ามีเกสครับเพราะนั้นก็คือผมพูดไม่ได้ก็ให้แบบซื้อบัตรวะไม่ต้องหวังเกสละกันแล้ววันจริงถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ยนู่นนั่นช่วยเล่นรีแอคแบบเซอร์ไพรส์ให้ผมหน่อยเซอร์ไพรส์ตอนซึ่งตอนนี้ผมกำลังเทรนแม่ผมร้องเพลงละเทรนคุณแม่ร้องเพลงละคลอดในงานคอนเสิร์ตด้วยมีคนเจ็บท้องแล้วจะไปคลอดในงานคอนเสิร์ตไม่เป็นไรคลอดโรงพยาบาลเธอพร้อมเป็นแม่คนแล้วหรือไม่กับความคิดนี้สะอาดหน่อยไปโรงพยาบาลนะมียาแก้ปวดให้มีอะไรให้ทีมงานถ้าเราเห็นเราช่วยกั้นเขานะใครที่ดูแล้วท้องโตมากๆอย่าให้เขามาคลอดลูกในนี้เพราะว่าผมไม่อยากร้องเพลงแห่นาครับลูกนะครับเอาล่ะยังไงต่ออยากฟังปากแดงๆจะไว้ใจได้กานะครับผมว่าเราไม่สามารถคาดหวังอะไรได้กับคอมเมนต์ของผู้คนที่เป็น follower ของเราเลยปีนี้จะมี EP 03มั้ยอดใจรออีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับอุ้ยเราพูดได้แค่ไหนอ่ะตอนนี้ทีมงานตื่นเต้นเลยเพราะว่าตอนรอบที่แล้วก็คือมีทีมงานออกไปประมาณ42คนนะครับหลังจากที่พี่02เสร็จนะครับซึ่ง12คน40คนนั่นคือเป็นซึมเศร้าเครียดนะครับอีก2คนก็คือตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากทำงานอีกต่อไปแล้วนะครับอยากให้เรียก EP 02ให้อะไรครับล้อเล่นนะก็จริงๆ EP 03ก็อยู่ในโปรเซสของการเตรียมงานอยู่ครับแล้วก็หลักๆเลยคือ EP 0.2 เนี่ยมันงอกออกมาเพราะว่าไม่มีอะไรเลยครับเรารู้สึกเราอยากจัดสิ่งนี้ขึ้นมาแทนคำขอบคุณน่ะทุกคนแค่แบบเก็บตังค์มา 2,000 แล้วก็ไปสนุกกันวันนั้นครับเซฟค่าโรงแรมทุกคนไปได้เซฟค่ารถไปได้ด้วยประมาณนึงนะทุกคนก็จะได้มาดูคอนเสิร์ตได้แบบสบายใจมากขึ้นนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะดีใจจะมี EP 03ใช่ลองดูสีหน้าทีมงานตอนนี้สิฮะสีหน้าดีใจกันหมดเห็นท้องโตแต่ไม่ได้ท้องนะคะแค่อ้วนขอเข้าด้วยเห็นท้องโตแต่ไม่ได้ท้องนะคะแค่หนูแค่อ้วนหนูขอเข้าด้วยผมไม่ได้รีแอคอะไรเลยแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะเธอก็มาดูคอนเสิร์ตอ่ะเธอไม่ได้มาถ่ายแบบเด้อแล้วก็มาจอยสนุกไปแถมนั่งมีของกินมีเมอร์ชานไดส์ด้วยก็จอยไปเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับอยากได้ยินคุณร้องเพลงยูชุดคำนะยูชุดคำทูดิสคอนเสิร์ตนะนั่นอยากเห็น03ปีนี้หรือปีหน้านะปีนี้ก็จะหมดปีแล้วเนาะเฮ้ยพูดได้เท่านี้ป่ะเนี่ยสปอนเฮ้ยโอ้โหหนึ่งปีนี้ก็จะหมดปีแล้วครับนะครับทุกคนครับก็ทำให้ดีนะครับอยากให้ทุกคนได้พร้อมกันมากๆนะครับเอาล่ะลองเหลืออะไรอีกบ้างทุกคนถามมาหน่อยเมื่อฉะนั้นเลิกรอกี่โมงเลิกไปแล้วนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณบ่ายสองนะครับกดบัตรไม่ทันส่งสนามบินได้ไหม
ไม่รู้ไปเจอที่คอนเสิร์ตอะไรก็ได้นะเจอที่คอนเสิร์ตอะไรก็ได้ยังไงก็รอได้น่าจะใกล้แล้วครับทุกคนครับ29นี่แหละเอาแค่นี้ก่อนคุณรอแค่29นี้10โมงเช้านะครับใน10 event นะเข้าไปกดบัตรกันได้เล่าขายพร้อมกันทั้ง4รอบการแสดงทั้ง4ภาคนะครับก็คือทั้งเชียงใหม่ศรีราชาขอนแก่นแล้วก็หาดใหญ่นะครับเพราะนั้นถ้าไม่ได้จังหวัดนี้สมมติคุณสะดวกไปทุกจังหวัดเลยก็รีบเข้ามาดูจังหวัดถัดไปนะครับแล้วก็รีบเข้ามาดูจังหวัดถัดไปถ้า4จังหวัดคุณยังไม่ได้นะครับเจออีพี03เลยก็ได้นะครับเก็บตังค์ไว้ก่อนเลยนะอย่าเพิ่งควักมาใช้อีกนะพอกดไม่ได้นะเก็บไว้ก่อนนะรอบนี้ก็คือหยอดเก็บตังค์ได้ก่อนวันละ5บาทนะครับหยอดไปเลยนะครับไม่ได้ซื้อตั๋วนะเผื่อซื้อขนมกินข้างหน้าคอนเสิร์ตนะครับได้ใช่มีคนบอกเอาแค่10ภาคนี้ก่อนนะคะพี่อะไรเงี้ยโอเคได้ใช่นะครับเอาล่ะเหลืออะไรอีกนะโอ้ได้ลงตอนนี้ทุกคนน่ารักมากนะทุกคนแบบว่าดูตื่นเต้นมากนะต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างเหรออย่างแรกทำใจก่อนเลยว่าจะเจอผมไหมในวันคอนเสิร์ตเพราะว่าผมก็กำลังรีบเคลียร์ตารางนะครับรีบเคลียร์ตารางแล้วก็อยากให้พร้อมที่สุดผมว่ายังไงก็ตามได้เจอผมแน่ๆแหละแต่จะเป็น2เพลงสุดท้ายของคอนเสิร์ตนะครับเพราะนั้นก็เต็มที่เต็มที่กันให้ดีเอ้ยโอ้ยนี่ผมยาวนี่มันสะบัดอย่างนี้ได้นี่สะบัดผมเข้าตาพี่ชาวีมีธีมไหมธีมจริงๆเราทำธีมตามแต่ละภาคก็แต่งชุดประจำจังหวัดจริงๆถ้าเกิดมีหลายๆคนได้ดูตัวโปสเตอร์คอนเสิร์ตเนาะก็สามารถแต่งตามธีมใบปิดนั้นได้นะคุณจะเห็นได้ว่าเช่นเชียงใหม่ผมใส่ผ้านี่เป็นชุดของเชียงใหม่อ่ะเป็นชุดของภาคเหนือเลยหม้อห้อม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 นี่แหน่ในห้องสีดำนี่แหน่ในห้องยังมีนะนี่แหน่ไปนะสุกี้แห้งซึ่งคุณจะเห็นในรูปมันมีชุดอาหารขันโตกับชุดหม้อห้อมคุณก็แต่งชุดขันโตมาเลยเริ่มทำวันนี้คุณตัดขันโตทำบังไหลขึ้นมาเลยทำจากขันโตกแล้วสามารถวางเช่นสมมุติลาบควายวางได้วางได้เลยวางแบบจิ้นฮ้อนอย่างเงี้ยวางปึ้งอย่างเงี้ยจิ้นส้มอย่างเงี้ยวางบนไหล12ชั้น12ชั้นแล้วเดินเข้างานได้ใช่แต่เราไม่มีบัตรฟรีสำหรับสายคอสเพลย์นะครับไม่ใช่งานเกมนะครับแต่เอาเป็นว่าแต่งธีมประจำภาคได้ขอนแก่นอย่างเงี้ยขอนแก่นภาคอีสานคุณแต่งไดโนเสาร์มาเลยแต่ไม่ได้ต้องสอบมาเลยนะครับแต่รบกวนเปิดหน้าตัวเองด้วยตอนที่เขาตรวจเข้าฮอนะครับไม่ใช่อยู่ในชุดอย่างเดียวนะครับมีชุดคุณแต่งเป็นแคปหมูไหมแต่เป็นแคปหมูไหมเดินเป็นเกลียวไปเลยใช่เดินห่อถุงมาเลยเดินอย่างเงี้ยข้าวหลามข้าวหลามใช่แล้วก็ส่วนของภาคกลางก็สามารถเอาข้าวหลามมาทำชุดได้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้ดีกว่าว่าใครแต่งตัวจี๊ดจี๊ดอ่ะเรามีรางวัลให้เขานะก็คือพาพวกเราไปเลี้ยงข้าวเอาเราไปเลี้ยงข้าวอาหารของแต่ละภาคแล้วขอให้ผู้ที่ชนะรางวัลใส่ชุดนั้นเป็นเวลา2สัปดาห์นั่นคือรางวัลนะครับเพราะนั้นใครลงชุดใครที่เป็นตลกลงชุดมาก็คิดดีๆด้วยนะครับเอาที่มันสะดวกด้วยขออย่างเดียวคือชุดไม่เกินเก้าอี้ข้างๆเช่นคุณทำชุดข้าวหลามมาแล้วไปตีหน้าข้างๆอันนี้ไม่ได้ให้มันอยู่ในพื้นที่ของคุณนะเป็นไงอ่ะได้อะไรกับคำถามนี้ไหมนะตลาดก็คือประมาณนี้เต็มตัวแค่นี้ก่อน29มิถุนายนนี้นะครับ10โมงเช้านะกดบัตรพร้อมกันทุกภาคทุกโชว์เลยนะครับทุกรอบการแสดงนะครับใน10 event นะครับโอเคไปไหนต่อทีนี้ช่วงท้ายๆของไลฟ์แล้วแหละนี่ไลฟ์มาเท่าไหร่แล้วนะชั่วโมงเฮ้ยชั่วโมงอะไรเราทำได้ดีนะเก่งมากนะครับทุกคนครับนั่นแหละนี่น่าจะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่สำหรับผมรู้สึกว่าสนุกที่สุดในปีนี้ละสนุกที่สุดกันทีมงานทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากแล้วก็รอที่จะได้เจอทุกคนนะครับยังไงอยากให้มากันการทำทัวร์สีผ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่หลายๆศิลปินทำกันได้ง่ายอ่ะแล้วเราก็ตั้งใจมากๆส่วนหนึ่งเลยคือเราไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะไปเล่นในแต่ละจังหวัดมากขึ้นแล้วเราก็เลย
จัดขึ้นมาเองแล้วเราสามารถควบคุมงานของเราได้มากขึ้นได้เต็มที่มากขึ้นทุกคนก็เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นในการเสียเวลามาแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นก็อยากให้มาเจอกันมีคนบอกว่ารอแล้วอยากไปแล้วพร้อมกดมากแล้วนี่โอ้ดีจังเลยอ่ะประทับใจจังเลยอ่ะเราไลฟ์ค่ำคืนได้มั้ยก็ได้ได้ไหมก็ได้เลยเสียงเบาเสียงไม่ตอบกับว่าเสียงไม่ตอบก็ได้ก็ได้เกิดเสียงมุกดูไม่ไหวอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเน็ตทุกคนหมดเดี๋ยวไม่มีเฮ้ยทุกคนครับอย่าให้ไลฟ์นี่นานเกินไปจนกินเน็ตของท่านเลยนะครับเก็บเน็ตเอาไว้29นี้ขอแบบแรงสุดเลยนะเท่าที่คุณจะแรงได้ขอให้แรงสุดเท่าที่คุณจะแรงได้นะครับทีนี้ในช่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ผมหวังว่านี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคอนเสิร์ตที่ต่อไปมันจะทำให้ในแต่ละศิลปินนะจะได้มีคอนเสิร์ตทัวร์ของแต่ละภาคแล้วทุกคนก็สามารถสนุกกับศิลปินในดวงใจของทุกๆคนได้นะครับครั้งนี้เนี่ยเราถือว่าเราดีใจมากเราได้มาทำโปรเจกต์นี้เราก็ได้กลับมาทำทัวร์4ภาคที่ตัวนนท์อยากเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะอยากเห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังเห็นหลายๆคนเลยที่พลาดโอกาสได้เจอใน2 EP นี้ตัวนนท์ก็พลาดโอกาสที่ได้เจอทุกคนเพราะนั้นครั้งนี้ก็พยายามสร้างโอกาสนี่แหละขึ้นมาเพื่อจะได้เจอทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนได้มาเจอกันในวันนั้นขอให้ทุกคนแบบโชคดีมากๆนะกับการกดบัตรนะครับจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็มีสติดีๆนะไม่ต้องรีบมากมีสติดีๆกดให้ถูกกรอกอะไรยังไงต่างๆนะครับซึ่งทวนดีๆก็ได้ขั้นตอนต่างๆใน Love is Showbiz ว่าขั้นตอนการซื้อบัตรเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของคอนเสิร์ตต่างๆเราจะพยายามอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นสมมติพรุ่งนี้เล่นแล้วอ่ะนนทนนมาไม่ได้เราก็จะไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีโอเคจะพยายามอัปเดตให้นะครับสำหรับทัวร์ครั้งนี้4ภาคนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับอยากให้ทุกคนนะครับทุกภาคเลยนะทุกจังหวัดเลยดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงนี้นะครับฝนตกหนักมากป่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แข็งแรงมากๆนะจะได้ไปสนุกกันได้เต็มที่ยิ้มให้มันสุดถึงหูไปเลยนะครับก็ไปเจอกันนะครับที่คอนเสิร์ตนะครับซึ่งเดี๋ยวนนจะส่งกำลังใจจากที่บ้านไปนะครับฮะไม่ใช่ใช่ไหมเออก็คือง่ายทุกคนอยู่ที่จังหวัดของพวกคุณสมมติถ้าคุณอยู่ในสี่จังหวัดนี้แล้วทางใครโน่นนั่นเตรียมตัวเดินทางนิดนึงหน่อยเจอกันนะครับเดี๋ยวพวกเราเดินทางไกลเองโอเคเฮ้ยเหนื่อยกันนะเป็น30-40นาทีที่พูดต่อเนื่องกันเนี่ยเจอกันนะที่นอนพักผ่อนเยอะๆขอบคุณมากครับผมนอนทุกวันพระตลอดเลยแต่ผมใช้ปฏิทินปี53นะซึ่งวันพระไม่ตรงแล้วมีคนถามว่าบงพี่นนท์จะเปิดฟรีไหมบงจะเปิดฟรีไหมบงมีครับบงมีขายหน้างานนะครับเพราะนั้นก็ซื้อได้นะครับซื้อแล้วก็สามารถไปใช้ข้างในงานได้เลยนะครับซื้อแล้วก็เข้าไปใช้ได้เลยครับไปโบกไปเหวี่ยงก็ได้นะครับบูม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 ใช่ระวังเพื่อนข้างอย่าไปโดนเพื่อนข้างนะครับทีนี้ครับทวนเรื่องซื้อบัตรอีกหน่อยแล้วกันในช่วงท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับเสาร์นี้นะครับ10โมงตรงนะ10โมงเช้านะครับตรงที่10 event นะครับวันที่29นี้นะครับวันเสาร์นี้นะเตรียมตัวกดบัตรกันได้อีนะครับทั้ง 4จังหวัดเลยนะครับเชียงใหม่ศรีราชาหาดใหญ่ขอนแก่นนะครับก็ไปเจอกันในวันนั้นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะขอให้ทุกคนโชคดีมากๆขอให้ได้บัตรที่ทุกคนต้องการได้ที่นั่งที่ทุกคนต้องการกันทุกคนนะครับก็นั่นแหละครับประมาณนี้ครับจบแล้วสำหรับไลฟ์วันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้นะครับแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปครับ